เมนูนี้นะครับเป็นการฟีเจอริ่งกันของอาหารเม็กซิกัน2เมนูที่เป็นที่นิยมนะครับซึ่งได้แก่เคซิเดย่าและก็ทาโก้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะเอาส่วนประกอบของทาโก้นี่ครับมาเป็นตัวไส้ของเคซิเดย่าและก็เป็นท็อปปิ้งด้วยนะครับทำให้มีหน้าตาที่แตกต่างไปครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเริ่มทำตัวส่วนประกอบที่เป็นตัวไส้กันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งหนึ่งในตัวไส้ของโดทาโก้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเนื้อบดปรุงรสนะครับเพื่อทำให้วิธีการขั้นตอนง่ายนะครับผมขอใช้พาสต้าซอสซึ่งสำเร็จรูปเลยนะครับในนี้ก็จะมีส่วนประกอบของทั้งโหระพาอิตาเลียนนะครับมีทั้งมะเขือเทศมีทั้งกระเทียมมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นทำให้วิธีการของเราเนี่ยนะครับสั้นและก็ลัดขั้นตอนขึ้นเยอะครับและอีกอย่างนึงนะครับต้องบอกว่าซอสพาสต้าตัวนี้เนี่ยมาจากประเทศอิตาลีนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเนื้อมะเขือเทศของเขาจึงมีความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นมากทีเดียวนะครับใส่น้ำมันนะครับลงไปในหม้อเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เนื้อวัวและก็เนื้อหมูลงไปครับพอเนื้อสุกได้ประมาณสักเนี่ยนะครับ 70% นะครับผมก็จะใส่ซอสลงไปครับเราใช้ซอสประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับเกลือพริกไทยอะไรไม่ต้องปรุงทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในซอสตัวนี้เรียกว่าครบรสแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ผัดให้แห้งดีครับเคี่ยวให้ซอสแห้งลงนะครับตัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวปรุงรสของเราก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นทีเดียวครับในการทำเคซิเดย่าเราต้องใช้แผ่นแป้งแบบนี้นะครับซึ่งคุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พลจะทำบนกระทะที่เป็นลายย่างนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่มีจะใช้เป็นกระทะนอนสติ๊กธรรมดาก็ได้เช่นกันครับอ่ะวางแป้งลงไป1แผ่นก่อนนะครับตอนนี้ผมจุดเตาแล้วนะครับชีสครับโรยให้ทั่วดีครับเดี๋ยวพลก็จะใส่เนื้อปรุงรสลงไปนะครับที่ด้านบนเกี่ยวบางๆให้ทั่วแผ่นเลยนะครับแล้วก็ชีสส่วนที่เหลือเนี่ยครับโรยด้านบนครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะประกบด้วยแผ่นแป้งอีกแผ่นนึงครับแป้งนะฮะลองแง้มดูนิดนึงก็ได้ว้าวสีสวยดีแล้วนะครับวิธีการกลับนะครับง่ายๆครับจานแปะลงไปนะฮะแล้วเราก็พลิกขึ้นเลยครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาลงไปทำให้อีกด้านหนึ่งสุกแล้วก็สีสวยดีเช่นเดียวกันครับใช้ได้แล้วครับถ้าเราไม่มีตะหลิวอันใหญ่ๆนะครับเราจะใช้จานเป็นที่ช้อนก็ได้ครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักใส่จานฮะลักษณะเดียวกับคล้ายๆพิซซ่าเลยนะครับเพื่อตอกย้ำความเป็นทาโก้นะครับผมก็จะเอาเครื่องต่างๆของทาโก้เนี่ยครับวางลงไปด้านบนนะฮะเราใช้ผักกาดแก้วนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้เราก็จะใส่ซาวครีมลงไปด้วยนะครับและก็จะมีชีสเชดดาร์นะครับซึ่งเป็นชีสสีเข้มโรยด้านบนผมแถมให้อีกอันนึงนะฮะอันนี้จะเป็นมะกอกครับมะกอกที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นมะกอกดำนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปนะครับเราจะหั่นให้เป็นวงๆสวยงามก่อนนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมประกอบแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นการมาพบกันของเมนูสไตล์เม็กซิกันถึง2เมนูนั่นก็ได้แก่ทาโก้และเคซิเดย่าและนี่ก็คือเคซิเดย่าทาโก้ครับ